สวัสดีค่ะลักกี้เจนค่ะตอนนี้ลักกี้เจนอยู่ที่สถานีรถไฟเชียงใหม่นะคะกำลังจะเดินทางไปเที่ยวระยองนะคะด้วยการนั่งรถไฟนะคะครั้งแรกในการนั่งรถไฟตู้นอนนะคะตู้เลดี้เนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูด้านในของรถไฟว่าจะเป็นอย่างไรนะคะตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็อยู่ข้างในสถานีแล้วนะคะเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถไฟกันด้านในนะคะตู้นอนเลดี้ของเราก็จะอยู่ตู้ที่3ก็เดินจากท้ายขบวนไปหัวขบวนเลยนะคะก็ไกลนิดนึงนะคะตอนนี้ก็ถึงตู้นอนเลดี้ของเราแล้วเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะที่เห็นผู้ชายด้านในนะคะเขามาส่งแฟนนะคะเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเนาะค่ะตู้นอนเลดี้ก็จะดีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้หญิงแล้วก็แม่บ้านก็จะเป็นผู้หญิงนะคะภายในตู้นอนของเราก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านในตู้นอนก็จะมีเป็น2ชั้นชั้นล่างก็สามารถทานอาหารนั่งชมวิวก่อนที่จะแบบปูที่นอนนอนได้นะคะภายในตู้นอนนะคะสะอาดมากเลยค่ะแล้วก็ในรถไฟจะมีปลั๊กนะคะสำหรับที่เราเสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะอยู่ท้ายตู้นะคะนี่ห้องน้ำก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็สะอาดนะคะเดี๋ยวมาดูการปูเตียงของพี่เจ้าหน้าที่การรถไฟกันนะคะพี่เขาปูเร็วมากๆเลยนะคะขนาดเขาเป็นผู้หญิงแบบว่าคล่องแคล่วนะคะทะมัดทะแมงมากเลยในการปูเตียงนะคะ2ชั้นของรถไฟนะคะเราดูยังแบบโอ้ยพี่เขาแบบแข็งแรงมากเลยนะคะแต่ละตู้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ1คนนะคะต่อตู้เนาะรถไฟตู้นอนเลดี้ตู้นี้นะคะขบวนอุตรวิถีเชียงใหม่กรุงเทพนะคะรถออก6โมงเย็นนะคะถึงกรุงเทพ6โมง25นะคะตอนเช้านะคะรถไฟก็ได้บรรยากาศอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่านั่งจากเชียงใหม่ไปรอบ6โมงก็คือจะไม่ค่อยเห็นอะไรแล้วเนาะจริงๆถ้านั่งจากกรุงเทพมาเชียงใหม่นะคะคิดว่าวิวน่าจะสวยมากๆนะคะรอเป็นทริปหน้าละกันค่ะเดี๋ยวจะลองนั่งจากกรุงเทพมาเชียงใหม่ดูนะคะเดี๋ยวจะเอาวิวสวยๆมาอวดเพื่อนๆนะคะถ้าสมมติว่ามีออกทริปอีกทีนึงนะคะคลิปนี้เดินทางท่องเที่ยวกับคุณแม่นะคะคุณแม่บอกว่านั่งรถไฟนะคะไม่ได้นั่งนานแล้วนะคะมาระลึกความหลังนะคะแต่ว่าคุณแม่บอกว่าก็ดีนะคะเพราะว่าสะอาดแล้วก็น่านั่งนะคะต้องปูให้หมดเพราะจะต้องปูให้หมดแต่วันนี้เตือนนิดนึงเวลาขึ้นบนนะคะผู้สูงอายุหรือว่ามันรุ่นค่อยก้าวลงมานะคะการนั่งรถไฟเที่ยวนี้นะคะลักกี้เจนจองเป็น
ตู้นอนแบบนอนชั้นบนนะคะเพราะว่าในความคิดคิดว่าการนอนชั้นล่างบางทีอาจจะนอนไม่หลับเพราะว่าบางทีคนเขาเดินไปเดินมาไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยนะคะเนาะเดี๋ยวจะมาบอกความรู้สึกการนอนรถไฟตู้นอนชั้นบนจะเป็นยังไงนะคะเตรียมตัวนอนกันแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะเพื่อนมอร์นิ่งค่ะตอนนี้ก็ถึงกรุงเทพแล้วถึงสถานีดอนเมืองซึ่งเมื่อกี้เจนจะไปลงสถานีบางซื่อแล้วก็จะต่อแท็กซี่ไปที่สถานีขนส่งเอกมัยเพื่อที่จะนั่งรถไประยองนะคะทริปนี้สุดยอดค่ะแอดเวนเจอร์มากๆแม่บักนอนหลับสบายดีนะคะแต่ว่าลังกิเจนนอนไม่ค่อยหลับนะคะเพื่อนๆไม่ชินนะคะเพราะว่ารู้สึกเหมือนกับเรานั่งรถไฟเขาก็จะแบบแกว่งไปแกว่งมาอย่างเงี้ยนะคะเนาะตอนนี้ลักกี้เจนก็อยู่สถานีบางซื่อกรุงเทพนะคะการนั่งรถไฟตู้นอนเลดี้ครั้งแรกนะคะประทับใจนะคะก็คือความปลอดภัยดีเยี่ยมนะคะแต่ว่าไม่แนะนำนะคะให้นอนชั้นบนนะคะชั้นบนจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะคะเวลาเรานอนก็คือเหมือนกับว่ารถมันจะแกว่งมากกว่าชั้นล่างนะคะก็ให้นอนชั้นล่างดีกว่านะคะชั้นล่างก็คือจะมีหน้าต่างด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะยังไงเดี๋ยวเจอกันที่ระยองนะคะจะเดินทางต่อไปที่ระยองด้วยรถบัสนะคะก่อนจบคลิปวิดีโอนะคะลักกี้เจนก็มีวิวมุมสูงของกรุงเทพนะคะระหว่างที่นั่งรถไประยองนะคะก็ยังไงคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลักกี้เจนด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันที่ระยองนะคะ